รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนมีประเทศไหนในโลกที่มีนายกรัฐมนตรี2คนในเวลาเดียวกันบ้างก็ประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่เองยังไงล่ะคะย้อนไปสู่การเมืองยุคแตกแยกที่แบ่งเป็นกลุ่มเขมร4ฝ่ายในกัมพูชาราวปี2534ในความพยายามช่วงนั้นที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ผลของการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคฟุนซินเป็กของเจ้านโรดมรณฤทธิ์ชนะการเลือกตั้งทำให้นายฮุนเซนผู้นำพรรคประชาชนกัมพูชาที่ลงเลือกตั้งเช่นกันนั้นไม่พอใจและคิดจะแบ่งแยกดินแดนเจ้าสีหนุพระมหากษัตริย์จึงประนีประนอมโดยให้มีนายกรัฐมนตรี2คนซึ่งก็คือเจ้ารณฤทธิ์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่1มีอำนาจมากกว่าตามฐานคะแนนเสียงส่วนนายฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2นั่นเองค่ะ